พระเอกซีรีส์เกาหลีชื่อดังนะคะอีมินโฮค่ะหรือว่าลีมินโฮนะคะที่คนไทยเรียกกันนะคะตอนนี้ค่ะเขามีการเปิดช่อง YouTube เป็นของตัวเองอย่างเป็นทางการแล้วนะคะพร้อมกับมีการปล่อยคลิปแรกออกมาค่ะเรียกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเหล่าคนดังเกาหลีค่ะไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักแสดงนะคะจำนวนมากค่ะต่างก็สร้างช่อง YouTube ขึ้นมาเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับนะคะรวมไปถึงได้เผยด้านที่หลายๆคนไม่เคยเห็นมาก่อนอีกด้วยค่ะเช่นเดียวกันกับนักแสดงระดับ A-list อย่างลีมินโฮนะคะที่ขอตามเทรนด์บ้างค่ะเมื่อล่าสุดค่ะเจ้าตัวค่ะมีการตัดสินใจนะคะเปิดช่อง YouTubeเป็นของตัวเองค่ะที่ชื่อว่าลีมินโฮฟิล์มนะคะโดยเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนักแสดงหนุ่มนะคะได้ปล่อยคลิปวิดีโอคลิปแรกค่ะซึ่งก็มีความยาวนะคะ2นาที38วินาทีค่ะโดยเป็นการประมวลภาพความประทับใจนะคะในช่วงชีวิตของการทำงานในอาชีพนักแสดงของเจ้าตัวเองค่ะโดยในคลิปวิดีโอนี้นะคะลีมินโฮค่ะมีการระบุตรงนี้นะคะว่าเขานะคะทำหน้าที่เป็น Exclusive Producer นะคะแล้วก็ Creative Director ด้วยตัวเองอีกด้วยค่ะโดยคลิปวิดีโอคลิปแรกนี้นะคะใช้ชื่อว่า Movie Log EP 1ค่ะซึ่งจากชื่อนี้ที่ตั้งนะคะก็คงจะพอมั่นใจได้นะคะว่าไม่ได้มีเพียงแค่คลิปเดียวที่จะถูกปล่อยออกมาอย่างแน่นอนค่ะซึ่งก็ทำให้เหล่าบรรดาแฟนคลับนะคะต่างก็เข้าไปนะคะเช็คอินนะคะดูคลิปวิดีโอนี้กันเป็นจำนวนมากค่ะภายในเวลา1วันนะคะตอนนี้ค่ะก็ยอดวิวปาไปประมาณ109แล้วนะคะแล้วก็มีผู้ติดตามค่ะ 65,000 กว่าผู้ติดตามแล้วนะคะซึ่งก็ถ้าใครอยากจะไปกดติดตามเขานะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ด้วยนะคะจะได้ไปกดติดตามนะคะ follow นะคะอันนี้ค่ะเป็น channel อันใหม่เลยนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่ลีมินโฮค่ะมาสร้าง channel ในช่อง YouTube ของเขาค่ะใครอยากกดติดตามเขานะคะก็ลงไปที่คอมเมนต์แรกได้เลยค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า